สนับสนุนโดย YM Surf Farm บริการฟาร์ม RTA จัดลูนไต่หอและอื่นๆอีกมากมายต้อง YM Surf Farm เท่านั้นครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวมอนสเตอร์นั่นก็คือเจ้า Dry Ad มืดครับผมในส่วนถัดไปเราจะมาดูกันถึงเรื่องสกิลของเจ้าตัว Dry Ad มืดกันบ้างนะครับสกิลแรกแอดมืดจะทำการโจมตีศัตรูและมีโอกาส 50% ที่จะดูดซับเกตโจมตีของศัตรู 15% ครับผมสกิลที่2 Dry แอดมืดจะทำการโจมตีศัตรูทั้งหมดและแปะดีบัฟสโลว์เป็นระยะเวลา2เทิร์นรวมถึงการลดเกตการโจมตีของศัตรูลงไปครึ่งนึงครับผมสกิลที่3 Dry แอดมืดจะทำการโจมตีศัตรูทุกตัวเพื่อเพิ่มระยะเวลาบัฟแดงขึ้น1เทิร์นแล้วก็ลดระยะเวลาบัฟสีฟ้าลง2เทิร์นและในตัวของเจ้าDry Ad มืดก็มี Leader Skill นะครับซึ่งเป็น Leader Skill ที่ทำให้เพิ่มความเร็วในการโจมตี 24% ให้กับพรรคพวกในเนื้อหาของกิลครับผมและก็มาถึงในส่วนของรูนกันนะครับDry Ad มืดเนี่ยนิยมใส่รูนสตันเป็นหลักนะส่วนเซตรองเนี่ยน่าจะเป็นวิวนะนี่ก็คือDry Ad มืดตัวอย่างนะครับที่ผมใช้ในการเล่นกิลวอลแล้วก็ซีกวอลครับสเตตเลือดบวกหลัง 23,000 เดฟบวกหลัง400สปีดบวกหลัง170แม่นยำ 99% ครับในส่วนถัดไปนะครับผมจะมาแนะนำทีมบุกของDry Ad มืดที่ผมใช้กันนะประกอบไปด้วยDry Ad มืดครับผมใช้เป็นลีดเดอร์สกิลใน Seek War กิลวอร์นะตัวที่2ก็คือผู้กันลมแล้วก็ตัวสุดท้ายล่มลมครับโดยลำดับการออกตัวก่อนหลังของทีมนี้ก็คือDry Ad มืดจะออกเป็นตัวแรกตัวที่2ก็คือผู้กันลมและตัวสุดท้ายล่มลมครับต่อไปเราไปดูในส่วนของวิธีการเล่นทีมนี้กันเลยนะครับเปิดมาDry Ad มืดจะออกเป็นตัวแรกDry Ad มืดใช้สกิล3ครับผมสกิล3เป็นการลดระยะเวลาบัฟฟ้านะเพื่อนๆสังเกตเห็นได้ว่าบัฟชิลจะไม่หายไปนะแต่จะลดเวลาจาก3เหลือ1เทิร์นครับผมต่อไปก็คือผู้กันลมใช้สกิล3ล่มลมสกิล2หลังจากนี้ก็เป็นการ CC ธรรมดาเลยนะทีมมอนสเตอร์ติดสตันเนี่ยก็คือผลจากรูนสตันที่เราใส่ให้กับDry Ad มืดนะครับทีมนี้เนี่ยใช้ได้ดีกับมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามที่ไม่มีธาตุไฟนะแล้วก็ไม่มีแพสซีฟสกิลที่น่ากลัวน่ากลัวสังเกตเห็นได้ว่ามอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนเป็นธาตุไฟเลยนะหลังจากนี้ก็ทำการ CC มอนสเตอร์ปกตินะครับแล้วก็Dry Ad มืดใช้สกิล3ครับผมเพิ่มระยะเวลาบัฟแดงนี่เห็นไหมเพื่อนๆสังเกตเห็นได้ว่าบัฟแดงบนหัวของศัตรูเพิ่มระยะเวลานะครับจาก1เทิร์นเป็น2เทิร์นทำให้ทีมบุกทีมนี้เนี่ยเป็นทีม CC ที่ค่อนข้างชัวร์ในระดับหนึ่งเลยนะต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของเรื่อง RTA กันบ้างซึ่งDry Ad มืดสมัยก่อนเนี่ยผมเคยใช้อยู่ในทีมบุก CC ที่ผมเล่นเป็นประจำเลยนะอ้าวเรามาดูในเรื่องของรูนกันก่อนเลยครับDry Ad มืดเนี่ยใน RTA ผมใส่รูนเป็นสตันวิวนะสเตตก็แทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยครับอาจจะมีสปีดที่ดรอปลงมาหน่อยแต่ก็เน้นค่าแม่นยำเหมือนเดิมนะครับในส่วนถัดไปนะครับผมจะทำการเปิดรีเพย์การเล่นของDry Ad มืดในโหมด RTA กันนะครับซึ่งตัวDry Ad มืดเนี่ยมักจะไปคู่กับทีมบุกนะเปิดมาผมก็เลือกเป็นออราเคิลลมแล้วก็แวมไฟครับแต่เป็นแวมไฟสวิปนะตามมาด้วยDry Ad มืดแล้วก็ออราเคิลมืดครับและตัวสุดท้ายเป็นตัวที่สามารถรีสกิลได้นั่นก็คือผู้กันลมครับผมส่วนลำดับการออกตัวก่อนหลังของทีมนี้นะครับตัวที่ออกตัวแรกก็คือแวมไฟสวิปตัวถัดมาก็คือออราเคิลมืดครับผมตัวที่3ก็จะเป็นDry Ad มืดแล้วก็ปิดท้ายด้วยออราเคิลลมครับในส่วนของวิธีการเล่นนะครับเปิดมาเนี่ยแวมสวิปเราก็ทำการเร่งเกตให้เพื่อนๆในทีมนะต่อไปออราเคิลมืดก็ทำการวางระเบิดครับผมแล้วก็สกิล3สตันหมู่ไปครับจังหวะนี้เนี่ยแพสซีฟของพาลาดินน้ำก็จะทำงานนะโอเคพาลาดินน้ำโยโย่ออลมครับแดดมืดสกิล3ครับจังหวะนี้ผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตตัวระเบิดของอีฟิตไฟนะครับที่จากเดิมเมื่อกี้เนี่ยออราเคิลมืดระวังระเบิดไประเบิดจะเป็น2เทิร์นแต่ถ้าเกิดใช้แดดมืดสกิล3บัฟแดงบัฟอื่นเนี่ยจะทำการเพิ่มระยะเวลานะแต่กลับกันถ้าเกิดเป็นบัฟระเบิดเนี่ยมันจะลดระยะเวลาระเบิดลงนะจาก2เทิร์นเป็น1เทิร์นครับผมหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับก็จะเป็นการเล่นตามเกมไปเลยแวมก็ตีเล่นเกตไปครับส่วนพวกออราเคิลเนี่ยจะเน้นการวางระเบิดดักคู่ต่อสู้นะถ้าบังเอิญคู่ต่อสู้เอ็กขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ระเบิดที่อยู่บนหัวเนี่ยทำงานนะเพื่อนๆก็เล่นไปตามเกมเลยครับก็ออราเคิลก็ปั่นๆไปนะก็เ
แล้วก็แวมสวิปก็ทำการเร่งเหมือนเดิมครับผมพอเราขึ้นลมก็วางระเบิดดักเหมือนกันครับก็ปั่นผมว่าเกมนี้น่าจะเป็นของเราแล้วนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับนี่วางระเบิดนี่เป็นไงชนะแล้วต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำสิ่งที่ควรรู้สำหรับสกิล3ของแดนมืดว่ามันสามารถชนะแพสซีฟของผู้กันน้ำได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องมารู้จักกับสกิล3ของตัวผู้กันน้ำนะครับว่าตัวสกิล3เนี่ยสามารถทำอะไรได้สกิล3ของผู้กันน้ำเนี่ยจะเป็นแพสซีฟสกิลนะครับซึ่งหากศัตรูหรือพรรคพวกปลดเอฟเฟคลดพลังออกเกจโจมตีของพรรคพวกทุกตัวจะเพิ่มขึ้น 20% นอกจากนี้หากศัตรูปลดเอฟเฟคเสริมพลังของพรรคพวกจะปลดเอฟเฟคลดพลังทั้งหมดให้กับพรรคพวกที่โดนปลดเอฟเฟคเสริมพลังนั้นและเพิ่มเกจโจมตีขึ้นอีก 20% อาจจะดูงงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำงานของมันกันเลยในที่นี้ผมขอสาธิตโดยการใช้ออราเคิลมืดเป็นตัวลบบัฟนะครับซึ่งตัวออราเคิลมืดเนี่ยพอลบบัฟแล้วก็จะทำการแปะบัฟแดงบัฟแดงนั่นก็คือบัฟสตันใส่ฝั่งศัตรูนะครับเราไปดูการทำงานแพสซีฟของผู้กันน้ำแบบชัดๆกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าผู้กันน้ำเนี่ยจะทำการลบบัฟแดงบนหัวให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็รวมถึงตัวเองออกนะครับแล้วก็ทำการเร่งเกจให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของแดนมืดกันบ้างว่าเจ้าแดนมืดเนี่ยสกิล3สามารถชนะแพทย์4ผู้กันน้ำได้อย่างไรนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าแพทย์4ของผู้กันน้ำเนี่ยจะไม่ทำงานเมื่อแดนมืดใช้สกิล3นะสกิล3ของแดนมืดเนี่ยจะเป็นการลดระยะเวลาบัฟฟ้านะซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขกับแพทย์4ของผู้กันน้ำจะทำงานเมื่อโดนลบบัฟนะแต่นี่เป็นการลดระยะเวลาบัฟฟ้าก็เลยไม่เข้าเงื่อนไขนะครับถึงแม้ผลลัพธ์จะออกมาคล้ายๆกันนะก็คือบัฟฟ้าพับปีกเนี่ยหายไปแต่ว่าเงื่อนไขในการทำให้บัฟหายไปเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับผมทำให้แพทย์4ของผู้กันน้ำไม่ทำงานก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าแดนมืดผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยจากคลิปวิดีโอนี้นะส่วนมอนสเตอร์ตัวถัดไปถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวตัวไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะส่วนเพื่อนๆคนไหนชอบหรือว่าอยากให้ผมปรับปรุงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นกันนะและที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนตัดคลิปคนทำคลิปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย